ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่ภาพันธ์กับผมลูกพี่เมฆนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับแต่ว่าเปิดเทียร์ลิสต์มาแบบนี้เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ยังไม่ได้ทำนะครับ CAM กองกลางตัวรุกนะครับแน่นอนแหละว่าวันนี้เราจะรวมถึง CAM และ CF เข้าด้วยกันนะครับเพราะว่าสามารถเล่นทดแทนตำแหน่งกันได้แล้วก็เป็นตำแหน่งที่คล้ายคลึงกันหน้าที่ใกล้ๆกันนะครับเราจะรวม2ตำแหน่งนี้ไว้ในที่เดียวกันเลยนะจ๊ะอันดับแรกครับเรามาดูที่ CAM แน่นอนละตัวใหม่เพิ่งมานะครับล่าสุดเลยมาแบบเพิ่งจะออกมาได้ไม่ถึงอาทิตย์นั่นก็คือบัลลักนะครับบัลลักเนี่ยถามว่าตัวนี้เหมาะสมกับการเล่น CAM ไหมถ้าส่วนตัวของผมนะครับคิดว่าไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะแต่ว่าจะมีบางแผนที่สามารถเล่นในเมเนเจอร์แล้วทำให้ตัวบัลลักเนี่ยฉายแสงออกมาได้อย่างเช่น433 Attack แต่ว่าตัวที่ยืนคู่กับเขา CM ที่ยืนคู่กับเขาเนี่ย2ตัวจะต้องเป็นตัวที่มีค่าเกมรุกค่อนข้างที่จะดีหน่อยนะครับค่าเกมรุกที่ค่อนข้างที่จะดีจะเติมขึ้นมาช่วยยิงแล้วบัลลักจะทดแทนด้วยการลงไปยืนในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อรอยิงไกลหรือรอตั้งรับให้นะครับตัวนี้บัลลักผมให้ S ไม่ได้เพราะว่าผมคิดว่าเขาเก่งแต่เขาเก่งเป็นบานแผนแล้วก็แผนมันค่อนข้างน้อยสำหรับการที่จะเล่นบัลลักตัวนี้นะครับแต่ว่าอยู่ที่ A บวกและ S ในบางแผนนะครับ S ในบางแผนตัวต่อมานะครับก็ยังอยู่ใน CAM ซึ่งผมคิดว่ามันยังเก่งอยู่ณปัจจุบันก็คือซีดานนะครับซีนาดีนซีดานตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมก็ขออนุญาตจริงๆว่าเขาควรจะอยู่ในเทียร์ที่เป็นเทียร์ S ณตอนนี้นะครับยังไม่มีใครล้มเขาได้สำหรับซีดานนะตอนนี้ยังเป็นเทียร์ S อยู่ผมให้เหนือบัลลักนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความแข็งแกร่งและหน้าที่มันทำค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับตัวหนึ่งปั้นเกมรุกเป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวหนึ่งที่อาจจะต้องมีลงมาเล่นเกมรับบ้างอะไรบ้างสำหรับบัลลักนะครับหน้าที่ต่างกันตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเราไปดูอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับก็คือทางด้านของแบรนาร์โดซินวาแล้วก็มาร์ตินออเดกาดใน2ตัวที่น่าสนใจนะครับตัวหนึ่งเป็นตัว112แบรนาร์โดซินวาเดี๋ยวผมเอาภาพพร้อมขึ้นมาก่อนนะครับแบรนาร์โดซินวาตัว112ตัวนี้มีเพลย์เมคเกอร์นะครับแล้วก็มีแฟร์มีเอาไซด์ฟุตwork rate เป็น high high สิ่งที่ผมจะบอกก็คือมันมีคำว่า high high เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องดูแผนด้วยนะอันนี้ต้องดูแผนนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็จะลงมาเล่นเกมรับลึกเหมือนกันทำให้บางครั้งในจังหวะสวนกลับเนี่ยถ้าใครเล่นเกม possession อาจจะดีนะเกมครองบอลแต่ถ้าเกมสวนกลับเนี่ยในบางพื้นที่บางจังหวะแบรนาร์โดซินวาอาจจะไปไม่ทันนะครับให้ไว้ที่ A ส่วนอีกตัวนึงที่ผมแนะนำให้เล่นเลยนะครับก็คือมาตินโอเดกาดเป็นอีกตัวนึงที่ผมจริงๆผมอยากจะลองซื้อมาใช้ดูแต่ว่าตอนนี้ติดบัลลักทดลองบัลลักอยู่ว่าจะไปได้สักกี่แผนแล้วก็ head to head จะไปได้ดีขนาดไหนนะครับสำหรับบัลลักก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสเปลี่ยนตัวนี้ให้ A เหมือนกัน111ถามว่าทำไมถึงชื่นชอบมาร์ตินโอเดกาตัวนี้มันค่อนข้างที่จะครบเครื่องในตำแหน่ง CAM พอสมควรเลยนะครับ work rate เขาเป็น high medium แน่นอนแหละยืนรอปั้นเพื่อนด้านหน้านะครับป้องกันก็จะลงมาบ้างนะครับมี solid player มี playmaker มี outside foot มี fair และ skill boost เป็น shot passing ซึ่งด้วยค่าพลังต่างๆของเขาเนี่ยการส่งการจ่ายบอลสั้นบอลยาวรวมถึงการเอาตัวรอดไปกับบอลดีเยี่ยมมากนะครับดีเยี่ยมมากมาดูกันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้ผม
จอมาแล้วก็เจอมาบ่อยลองกดย้ำๆแล้วก็เจอซ้ำๆนะครับเพื่อทดสอบดูอีกหนึ่งตัวที่มันอาจจะเป็นม้านอกสายตาของทุกๆคนเลยนะครับแล้วมันสามารถเอามาเล่นในตำแหน่ง CAM ได้ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำนะครับวินเฟสซาฮาตัว What If นะครับที่เป็น CF ตัวนี้เนี่ยผมให้อยู่ในเทียร์เดียวกับบัลลักเลยนะครับมันแปลกตรงที่ซาฮาเป็น CF และบูธเป็นทาร์เก็ตแมนท่านผู้ชม CF บูธทาร์เก็ตแมนก็จะมีทางด้านของการยืนตำแหน่งกับสปีดที่จะมีผลหลักๆนะครับสปีดต้นการยืนตำแหน่งการจบสกอร์ที่มีผลต่อการยืนตำแหน่งใน CAM หรือ CF หรือหน้าตามเอาง่ายๆแต่ว่าวิธีการวิ่งวิธีการเอาตัวรอดกับฝั่งตรงข้ามที่มาประกบตัวนี้ดีมากนะครับเร็วจ่ายบอลดีแล้วก็หลบพวกตัวที่วิ่งเข้ามาชน placing อ่ะดีนะครับ attack high medium นะครับสำหรับ work rate ผมโดนมาแล้วแต่ตัวโดนมาหลายเกมมากๆตัวนี้110นะครับลองเอาไปเล่นกันดูแต่ว่าอาจจะบูทยากหน่อยเท้า5ทับ5นะครับเล่นได้เลยวินเฟส5ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่จี๊ดจ๊าดนะครับตัวต่อมาครับก็เป็นตัวยอดนิยมสำหรับคนที่เอาไปเล่นในเมเนเจอร์จอร์จเบสตัวนี้ไม่แพงด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ10กว่าเอ็มตอนนี้ราคาขึ้นนะเพราะว่าวันก่อนมันมีกิจกรรมให้แลกเงินเข้ามาตัวนี้เช่นเดียวกันครับผมให้อยู่ที่ A บวกราคาดีด้วยนะครับใครที่ไม่มี CAM ลองจับจองกันได้สำหรับจอร์จเบสตัวนี้นะครับ CAM สวยเลยตัวนี้นะครับจอร์จเบสลองช็อตด้วยนะครับแล้วก็เวิร์กเลยเป็นไฮมีเดียมด้วยนะครับเอาตัวรอดดีนะครับขยับหลบตัวประกบดีอีกตัวนึงครับเพชรในตมเช่นเดียวกันครับตัวนี้หลายคนน่าจะได้เห็นกันบ้างแล้วแล้วก็คิดว่าหลายคนน่าจะแอบใช้อยู่นะครับแอนเดอร์สันทาลิสกาตัว110ของบราซิลนะครับ MBS Pro League ตัวนี้โหเพชรในตมแบบในตมเลยอะไปขุดมาเลยอะตัวนี้นะครับผมให้อยู่ที่ A แล้วก็เป็น A A แบบ A 2.5 ไม่ถึง A บวกอะแต่เป็น A แบบเกือบบวกแล้วตัวนี้คล้ายๆผมนิยามมันว่ามันคล้ายๆโอชิมเฮนคล้ายๆยอเรนเต้คล้ายๆเปเล่ในโหมดเมเนเจอร์ครับท่านผู้ชมนี่เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเกินจริงแล้วก็ค่าพลังดีมากนะครับเวิร์กเลยเป็นไฮโลนะท่านผู้ชมหาได้ยากมากๆหาได้ยากจริงๆกับเวิร์กเลยตรงนี้ไฮโลนะครับส่วนสูง190น้ำหนัก80และดูสกิลบูนนะท่านผู้ชมขออภัยดูเทรดนะสกิลติดตัวเนี้ย Finite Shot Fair Long Passer Long Shot Taker Playmaker Outside Foot Shot สกิลบูทเป็น Shot Long Shot นะครับตัวนี้อยู่ที่41ล้านผมพูดตรงๆตัวนี้เนี่ยซื้อมาไม่เสียดายตังค์แน่ๆนะครับสำหรับการที่จะเอามาเล่น Manager Anderson Souza Conceicao Talisca ตัวนี้เพชรในตมของจริงเผลอจะอยู่ที่แรงค์ A บวกถึง S ด้วยซ้ำไปนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นยังไม่ได้ลองโรบัตโต้บาร์โจยังไม่ได้ลองเดลเปียโรแต่จากที่ดูค่าพลังแล้วไฮมีเดียมของโรบัตโต้บาร์โจมีเพลย์เมคเกอร์ด้วยตัวเก่าก็ดีนะครับผมจะให้โรบัตโต้บาร์โจไว้ในฐานที่เข้าใจอยู่ในแรงค์ A อันนี้ยังไม่ได้ลองวงเล็บไว้ว่ายังไม่ได้ลองยังไม่ได้เจอด้วยนะครับเป็นประสบการณ์จากตัวเก่าเท่านั้นซึ่งผมบอกเลยว่าเขาอยู่ในแรงเอสบายๆตัวนี้โรเบโตบาร์โจนะครับรวมถึงตัวอย่างเดลเปียโรผมตั้งหิดใจว่าเดลเปียโรถ้าคุณเอาไปเล่นในตำแหน่ง CAM CF หรือ LFRF จะเก่งมากเพราะว่าสกิลบูมเป็นเซคันด์สไตรเกอร์แล้ว
ตัวเขาเองมีการคอนโทรลบอลนะครับการไปกับบอลการเก็บบอลไว้กับตัวดีมากๆนะครับรวมถึงการยิงไกลที่ค่อนข้างที่จะเวอร์วังลองช็อต139ช็อตพาวเวอร์160นะครับมันทำให้ตัวมันเป็นตัวที่น่าเล่นเพราะว่าเวิร์คเรทเป็นมีเดียมด้วยมีเพลย์เมคเกอร์มีลีดเดอร์ชิพมีไฟเนตช็อตแล้วตัวนี้ก็ใครที่อยากจะเพิ่ม OVR ของตัวเองเนี่ยคิดว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่หา CAM ในแนวรุกแต่ตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับสรุปให้ฟังว่า CAM ที่ผมถูกใจที่สุดแล้วก็อยากจะซื้อมาที่สุดนะครับมีอยู่1ตัวอ่ะเดเวลโลผมให้ A ไว้ด้วยค่าพลังดูจากทั้งหมดตรงนี้นะครับผมขอแนะนำแค่นี้พอเพราะว่าผมเนี่ยเจอและได้ทดลองแค่นี้ไม่ได้ไปมากไปกว่านี้ละซึ่งถ้าจะให้ผมเลือกนะตอนนี้นะสิ่งที่ท่านผู้ชมในงบกลางๆถึงงบสูงๆควรจะเล่นก็คือแอนเดอร์สันทาริสกากับวิลเฟรดซาฮา2ตัวนี้ผมไม่แนะนำบาลักส์นะครับเพราะผมเล่นอยู่นะตอนนี้ไม่ได้อิมแพคกับเกมขนาดนั้นต้องมี CM ที่สอดคล้องกับตัวเขาเล่นด้วยถึงจะเก่งซีดานเล่นได้แต่งบประมาณถ้ามองกันจริงๆผมว่าทาริสกาน่าเล่นกว่าซาฮาน่าเล่นกว่าส่วนตัวอื่นๆอย่างจอร์จเบสก็ยังน่าเล่นกว่าตัวอย่างเดลเปียโรโอเดกาดเบนาโดซินวาเพราะว่าเรายังไม่เห็นจริงๆว่าทางด้านของเดลเปียโรเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลองด้วยเดี๋ยวผมจะพยายามไปหาข้อมูลแล้วก็เอามาลองให้ท่านผู้ชมเนี่ยรับทราบแล้วกันนะครับสำหรับเดเบียโลกับบักโจนะวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เปิดหน้านะครับพอดีไม่สะดวกอัดตอนกลางคืนมากๆอัดประมาณตอนสักตีสามตีสี่เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมดูในช่วงเช้าๆนะครับวันนี้อาจจะไม่มีหน้าผมอาจจะเป็นแค่หน้านี้หน้าเดียวเลยจริงๆขออภัยด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับมีคอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมอยากให้ทุกคนพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันตลอดไม่ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่ามีตัวอื่นแนะนำสอบถามเรื่องอื่นก็สามารถทำได้วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ